ะนะครับมีกระแสไม่ใช่มีกระแสหรอกเป็นเรื่องจริงที่ว่าเมื่อคืนมีลูกค้าจากประเทศจากกลุ่มเสี่ยงนะครับได้เดินทางมากินหม่าล่าที่ร้านเรานะครับผมพอได้ทราบข่าวเมื่อคืนตอนดึกๆผมก็รีบลงมาที่ร้านนะครับเนาะโดยการทำความสะอาดใหญ่แบบใหญ่เลยนะครับเพราะปกติเราทำเป็นแบบมาตรฐานอยู่แล้วแต่เมื่อคืนพิเศษหน่อยคือทุกซอกทุกมุมเลยนะครับโดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับผมแอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดแบบใหญ่เลยนะครับผมทุกซอกทุกมุมของร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ผมประชุมทีมงานตั้งแต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวมีการว่าจ้างบริษัทมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในวันนี้ครับผมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกกังวลใจไหมครับผมถามว่ากังวลใจไหมผมก็มีความกังวลระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแต่เรามั่นใจเลยว่าระดับการป้องกันของทางร้านเราอ่ะมีมาตรฐานเพราะว่าผมจะให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนอบรมกันอยู่แล้วอบรมประจำด้วยตั้งแต่ก่อนตอนเริ่มโรคระบาดใหม่ๆนะครับเนาะแล้วก็มีการตรวจไข้วัดไข้พนักงานใครมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดผมจะส่งไปหาหมอทันทีนะครับแล้วก็กักตัวนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยพนักงานที่ได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรงนะครับผมก็ให้วันนี้ก็ให้มีการหยุดงานเลยนะครับอย่างต่ำก็5วันละเพราะว่าจะต้องรอดูอาการของน้องที่ได้ใกล้ชิดกับลูกค้านะครับผมนะครับน้องทั้งหมดกี่คนครับที่ให้หยุดงานก็ที่เป็นบริการ2คนที่มีคนไปเอาอาหารไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วก็ติดเก็บจานเก็บอะไรก็ประมาณ2คนครับเพราะว่าร้านเราอะครับมาตรฐานการบริการของร้านเราคือลูกค้าจะไม่ได้ไปเลือกอาหารเองคือขั้นตอนทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนปิดในที่นี้หมายถึงคือเขียนแค่ออเดอร์แล้วก็จะมีพนักงานไปจัดทำอาหารทุกอย่างลูกค้าจะได้สัมผัสอาหารทั่วไปก็ตอนที่ลูกค้าได้กินเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องโต๊ะเรื่องอุปกรณ์บนโต๊ะเนี่ยเมื่อคืนผมได้ทำการล้างแล้วก็เช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยหมดแล้วทำความสะอาดฆ่าเชื้อหมดแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการฆ่าเชื้อพื้นที่ใหญ่โดยบริษัทที่เราติดต่อมาฆ่าเชื้อครับแล้ววันนี้เราก็เปิดบริการตามปกติวันนี้ก็เปิดบริการตามปกติครับแล้วก็ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็ให้หยุดไปเลยครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าคือเช่นพนักงานเสิร์ฟพวกนี้เราก็ให้หยุดไปเลยครับผมอยากฝากอะไรไปถึงลูกค้าคนนั้นไหมครับผมหมายถึงไม่ได้ฝากเห็นลูกค้าดีกว่าต้องฝากหมายถึงรวมทุกคนเลยนะครับว่าถ้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงขอให้ความร่วมมือดีกว่านะครับเนาะขอให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐดีกว่านะครับเนาะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับเนาะแล้วก็ความไว้วางใจหรือว่าการอะไรพวกนี้นะครับเนาะเราจะได้สบายใจทุกฝ่ายด้วยนะครับก็ต้องขอความเห็นใจด้วยนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ของทางเชียงใหม่ง่ายๆก็ตอนที่มีข่าวมาเขาตอนนี้เขาเริ่มซบเซามากแล้วนะครับเนาะก็ต้องขอความร่วมมือลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับทำตามมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัดดีกว่าครับผม